ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเจอปัญหานี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็คือว่าเวลาที่มันกราฟมันไซด์เว์ถูกไหมมันมันจะขึ้นจะลงเนี่ยมันก็ลงไม่ได้มันอยู่ในกรอบเราก็ต้องรออะไรครับรอสิ่งที่เรียกว่าเบรกเอาท์ถูกไหมครับทีเนี้ยพอเบรกเอาท์แล้วเนี่ยกราฟมันนั้นเบรกเอาท์ไปไกลมากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเออเราจะเล่นต่อ,อยังไงถูกไหมครับเพราะถ้าใครที่มีปัญหารตรงนี้อยู่ แนะนำมาฟังคลิปนี้ให้จบคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker xm นะครับ broker forex รนดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง xm เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ xm นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง xm เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใคครรนะับส มัเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า,ลา,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ๆๆด้วยนเนเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมปูพื้นฐานให้ก่อนว่าไอการที่ราคา break out เนี่ยมันค เบรกเอาท์เนี่ยก็คือการที่ราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบนะครับส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าราคาไซเว์นั่นแหละพยายามจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้พยายามจะลงก็ลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้ลงลงไม่ได้หน้าตาของมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็คือการที่มันไซเวย์ถ้าเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้กราฟเนี่ยมันเบรกเอาท์ขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยคือเราจะเห็นว่าโอเคบางครั้งเนี่ยเมื่อกราฟมันเบรกเอาท์แล้วนะครับมันเบรกเอาท์แล้วมันไปไกลมากๆ เราก็ไม่รู้จะได้ยังไงเพราะว่าอะไรครับเพราะถ้าเราไปบายตรงเนี้ยสิ่งที่มันทําคืออะไรครับมันก็จะกลับตัวลงมาใช่ไหมแล้วเราก็จะหงุดหงิดแล้วก็เสียเทศนะครับหรือไม่ก็ถ้ามันเบรกเอาลงมาลงไปไกลมากเราไปเซลปุ๊บกราฟมันก็กลับตัวทันทีเพราะบ้บางาคนก็จะงงว่าอืมแล้วฉันจะเล่นยังไงนะครับต้องเล่นยังไงกันแะน่เนาะเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวผมมาเฉลยให้ว่าถ้าเรากราฟไปไกลอย่างเงี้ยแล้วจะเล่นยังไงได้บ้างนะครับคำตอบก็คือว่ามันมีทั้งหมดประมาณ2คีคีหลักใหญ่ๆนะครับที่เราสามารถเล่นได้ อันดับแรกเลยนะครับเมื่อกาฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับเราสามารถทําสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากแนะนําให้ทําได้ก็คือการเล่นเซลล์ที่แนวต้านบายเทนรับเซลล์ที่แนวต้านบายครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับเราคนเรอเบรกเอาถูกไหมทีนี้พอมันเบรกเอาแล้วนะครับถ้ามันเบรกเอาไม่ได้ไกลมากเราก็พอบายได้หวังให้การาฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อถูกไหมครับแต่ถ้ามันเบรกเอาไกลๆอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปบายครับเรารออะไรเรารอให้ราคาเนี่ยมันมีการวิ่งกลับลงมารีเทสโซแล้วทําแนวรับก่อน แล้วค่อยหาจังหวะบายขึ้นต่อนะครับย้ำนะนี่คือคอนเซปต์แรกก็คือว่าถ้าสมมติราคาไปไกลแล้วเนี่ยเราควรรอให้ราคารีเทสโซนก่อนแล้วค่อยหาจังหวะบายขึ้นเพื่อหวังให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นต่อมูฟเนี้ยคือมูฟที่เราควรเล่นนะครับไม่ใช่ว่าเราไปบายตรงยอดตรงนี้ไม่เอานะครับในทางกลับกันในฝั่งขาลงนะครับสมมติกราฟเบรกเอาลงมาถูกไหมถ้ามันเบรกเอาไม่ไกลมากเราก็เซลลได้ครับกราฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อเราก็ได้กําไรแบบสบายใจแต่บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ คือมันเบรกเอาลงมาไกลมากๆนะครับถ้าเราเซลปุ๊บอ่ะบางทีมันก็ลงได้บางทีมันก็กลับตัวขึ้นถูกไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเพราะตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอกให้เลยว่าเออถ้าเบรกเอาไกลแล้วคีย์หลักแรกเลยคือเรารอให้ราคาเนี่ยรีเทสโซนที่มันเบรกเอาลงมาก่อนรีเทสก็คือการที่มันกลับมาแตะจุดเดิมครับมันเคยออกมาจากจุดนี้มันก็กลับมาหาจุดเดิมตรงนี้นะครับทีนี้รีเทสโซนเสร็จรอมันทําแนวต้านเราค่อยหาจังหวะเซลลงมานะครับมูฟที่เราควรเล่นคือ move นี้นะครับรอทำนาตาหหาจังหวะเซลล์ลงมานั่นเองนะครับอันนี้คือคีย์แรกทีนี้ก่อนจะไปดูคีย์หลักที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างคีย์หลักแรกกันก่อน,อนเลยอ่ะตรงนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของคู่เงิน GBPJPY นะครับไทม์เฟรมสามสนาทีเนาะซึ่งจริงแล้วคอนเซปต์นี้มันใช้ได้กับทุก Time f ฟรมแเลยแต่ผมแนะนำว่าใช้30มสนาทีเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็วันที่ที่ผมอยู่ก็คือวันที่สิมกราคม ปี2023เวลาตีห้าครึ่งเวลาบ้านเรานะครับก็ถ้าใครอยากย้อนกลับมาดูกราฟชุดนี้ก็มาย้อนดูได้เลยนะครับผมทีนี้ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าอราคาเนี่ยมันโทษทีครับผมเปิดปิดราคาเนี่ยมันทําการไซด์เวย์อยู่ถูกไหมครับคือเขาพยายามจะวิ่งขึ้นเนี่ยสังเกตดูก็ขึ้นไม่ได้ลงก็ลงไม่ได้ขึ้นขึ้นไม่ได้คือมาโดนขังอยู่ในกรอบตรงนี้ครับเพราะฉนั้นเราต้องรออะไรต้องรอให้ราคาเนี่ยเบรกเอาขึ้นหรือไม่ก็ให้ราคาเนี่ยเบรกเอาลง ทีนี้อย่างที่บอกว่าเบรกเอาท์มันจะมี2แบบถ้ามันเบรกเอาท์แบบไม่ได้ไกลจากโซนมากแบบเนี้โอเคเราพอจะเซลล์ตรงนี้ได้ถูกไหมแต่บางครั้งการาฟมันเป็นอย่างไงครับมันลงมาขนาดนี้อย่างเงี้ยเราจะมาเซลล์ตรงนี้ไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะวันลงมาไกลมากไกลยังไงก็คือเราดูโซนครับมันเหมือนมันจากบ้านมาไกลอะ่ะ อันนี้คือบ้านของมันเดิมทีมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ว่าเจ้าแท่งนี้แล้วมันจากบ้านออกมาไกลมากระยะทางที่มันห่างมาเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับก็ถือว่าแบบนี้มันไกลเกินไม่ควรเซลเพราะถ้าเซลปุ๊บเมสสิติกับจะกลับตัวขึ้นได้ในทางกับการอย่างตรงเนี้ยเออระยะทางจากบ้านมันเนี่ยไม่ไกลมากมันก็อาจจะวิ่งลงต่อได้เพราะว่ามันยังไม่ได้คิดถึงบ้านมันมากนะครับไอเหตุการณ์เมื่อกี้มันคิดถึงบ้านมาละอุ้ยพอฉันมาไกลเกินแต่ตรงเนี้ยฉันยังไม่ได้มาไกลเกินฉันก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปต่อได้ เชิงเปรียบเทียบเ,เฉยๆนะ่อย่าไปจำตรงนั้นเดี๋ยวมันจะงงหมดแต่ว่าถ้าจําแล้วเข้าใจก็จําอย่างนั้นก็ได้นะครับตรงเนี้ยเราก็ทําการเข้าเซล์ได้ stop ล o s s เอาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับท p 1 1ตอนน่อ1พอแต่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับประเด็นของคลิปนี้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอย่างเงี้ยอ่ะสมมติการาฟมันมาไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยเราพลาดไว้ตอนนี้เรานอนอยู่เราไม่ได้ว่างดูการาฟนะครับสมมุติเราเห็นอีกทีหนึ่งการาฟมาจุดนี้เราควรทําไงเดีอยวโอ้โหรอเบรกเอามาตั้งนานพอจะเล่นปุ๊บฉ เจออย่างนี้ต้องทอําไงที่ผมบอกว่ามีสองคีย์คีย์แรกคืออะไรครับคือรอให้ราคาเนี่ยมันรีเทสโซนก่อนถูกไหมครับให้มันกลับไปหาบ้านเกิดมันก่อนแบบนี้ครับนี่มันมาแล้วไงมาหาบ้านเกิดมันละที่ทำอะไรครับเราค่อยทําการเข้าเซลล์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับแบบนี้สอบลอดข้างบนแล้วก็ทีพเอาแค่หนึ่งต่อหนึ่งพอประมาณนี้อย่าไปโลภมากนะครับเราสายสกอร์ปิงเล่นสั้นแค่นี้พอถึงแม้ว่าราคามันจะไปไกลแบบหนึ่งต่อสองงสามแต่ว่าเราไม่รู้ไงถูกไหม เรารู้แค่ว่าเฮ้ยหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะฉันขอแค่นี้พอนะครับขอเก็บไว้แค่นี้พอทําได้ไหมได้นะครับผมประมาณนี้เลยนี่คือคีย์หลักแรกอย่างที่บอกนะว่าอย่ามาเซลล์ตรงนี้ครับเซลล์ตรงนี้เสร็จเฮ้ย <"He i, S 1> เดี๋ยวกราวิ่งขึ้นเอามาบายตรงนี้อีกมันมั่วไปหมดแล้วก็พอแตกได้เพราะนั้นเราทาอะไรครับเรารอก่อนรอ,อ,นอให้มันรีเทสโซนก่อนนะครับอันนี้คือคีย์หลักแรกคีย์หลักที่สองก็คือเดี๋ยวผมย้อนกลับมาอะสมมติกราฟอันนี้อาจจะไม่ต้องหาตัวอย่างนะเดี๋ยวผมว่าให้ดูและกันจะได้เห็นภาพแต่ว่าจริงมันก็เกิดขึ้นประจํานะครับ สมมติกาฟเบรกลงใช่ไหมอ่ะเราเซลล์ก่อนตรงนี้นะครับอันนี้คือปกติแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆมันมาอย่างเงี้ยเรารอได้2แบบแบบแรกคืออะไรครับรอมนรีเทสโซนแล้วลงต่อแต่แบบที่2ครับฟังให้ดีนะหน้าตามันจะเป็นทรงแบบนี้ครับทําแนวรับย่อยแล้วแท่งถัดไปปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยจุดนี้แหละคือจุดที่เราสามารถเซลล์ตรงนี้ได้เพื่อหวังให้การาฟเนี่ยวิ่งลงต่อแบบนี้ได้น,นั่นเองนะครับตรงเนี้ยผมจะเรียกมันว่าแพทเทิร์นสามแท่งมาหาประไล ค,คือยังไงคือราคาเนี่ยมันมีทั้งหมด3แท่งสังเกตด,ดู1 2และ3เราเรียกว่าแพทเทิร์นนะครับถ้าไม่อยากจําก็เราสังเกตด,ดูคือง่ายๆอ่ะถ้าไม่อยากจานะคีย์หลักของมันก็คือว่าราคาเนี่ยมันทําแนวรับย่อยแล้วทีนี้การที่ราคาจะลงต่อต้องทําอะไรมันต้องทะลุแนวรับถูกไหมนี่คือเบสิกพื้นฐานของ Forex เลยราคาจะลงต้องทะลุแนวรับราคาจะขึ้นต้องทะลุแนวต้านซึ่งตรงนี้มันมีแนวรับครับมันมีแนวรับย่อย แล้วเจ้าแท่งนี้เขาปิดต่ํากว่าแนวรับย่อยได้หมายความว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงต่อมันก็เลยเป็นไงครับมันก็เลยลงนั่นเองนะครับเราก็เลยเล่นเซลลได้แต่ย้ำนะครับว่าต้องรอแท่งคอนเฟิร์มแท่งเนี้ยปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าก่อนปิดต่ํากว่าแนวรับตรงนี้ก่อนนะครับไม่เช่นนั้นมันจะไม่ลงต่อเหตุการณ์ที่ผมไม่อยากให้เล่นก็คือแบบนี้ครับนี่บางคนจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บอ่าอย่างเงี้ยเจอได้นะครับก็จะมองว่าอืมโอเคปิดละเซลเลยไม่ใช่นะ เราเอาที่เนื้อเทียนเป็นหลักเราไม่สนใจไส้เทียนครับถ้าเนื้อเทียนเขายังไม่สามารถปิดต่ํากว่า2แท่งก่อนหน้าได้ถือว่าไม่ผ่านเนื้อเทียนแท่งนี้แค่นี้เองยังไม่ต่ากว่าสองแท่งก่อนหน้ายังไม่ผ่านเพราะยังไม่ต่ํากว่าแนวรับนะครับถือว่ายังไม่คอนเฟิร์มการบีงลงถูกไหมเพราะนั้นสิ่งที่มันจะทําคืออะไรก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นอย่างนี้ได้เราก็ไม่ควรเล่นนะครับเพราะนั้นคีย์ทั้งหมดมี2แบบเป็นที่ผมบอกก็คือถ้าสมมุติเจ้าแท่งนี้นะมันลงมาแบบนี้เรารอได้2แบบเลย1เอาแล้วเว้ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยชั้นพาดเทละลับตัวขึ้นก็ทําอะไรครับทําแนวรับย่อยทุนแนวรับแล้วลงต่อมีแค่นี้เองนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทำเนี่ยคือเรามาเซลล์เลยไม่ได้นะครับถ้าเราเซลเลยโอเคบางครั้งมันโชคดีไงผมก็ใจนะมันโชคดีกายมันลงต่อได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นยังไงมันจะลงไม่ได้แต่สมองคนเราจะไม่ค่อยจามูฟเนี่ยครับคนเราจะจําอะไรแต่ที่มันดีๆอะไรที่มันลร้ลายจะจําไม่ค่อยได้ ซึ่งที่ผมพูดเมื่อแก้คือเรื่องจริงสยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราเจอเหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่างในชีวิตนะครับเราก็ไม่อยากจากํามันหรอกถูกไหมสมองมันก็ลืมไปเองครับเหมือนกันเลยกับในการาฟตรงนี้ถ้าเราชนะนะครับเฮ้ยมันจะจำได้อ๋อชนะไว้แต่ถ้ามันเสียสมองเราจะไม่รับครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องอย่าไปเล่นนะอันตรายนะครับเราคนรอไม่ทําอะไรครับไม่รีเทสโซนวะค่อยเซลล์ตรงนี้หรือไม่ก็ทาอะไรครับรอมันทนาแนวรับย่อยปึ๊บแล้วลงตอบแบบนี้ได้เลย น,นี่คือคีย์ทั้งหมด2คีย์หลักลองไปทบทวนกันดูถ้าใรงงฟังคลิปนี้อีกซ้ำอีกรอบหนึ่งผมบอกได้เลยว่าเข้าใจแน่นอนนะครับนาะประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นี่ก็เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่ผมมีให้นะครับแบบฟรีๆที่ถ้าอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากเรียนคอร์สแอดวานซ์ในเรื่องของแนงเทียนอยากใช้แค่กราฟเปล่าในการเข้าเทรดนะครับจะเห็นว่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ สามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟปล่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กรารเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่าน,นั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเร,เรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาดตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิป ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก,พนก,นกาน่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างตรงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะครับผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้ pay, มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเีียยยนะครัไมมตตตต้้้อออใชิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเ,นเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟปากล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟปากเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่า บางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิวเจนต์มีใช้เทนลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟเป่าลวนอ่านไพซเซคชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลไลน์ line, ปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่ต็ดแนลรับปุ๊บมันต้องเด้งไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลจประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ด บางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้เวยวินเลทเขาร์เซ็นตซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลทร์เจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลทแป์นี่หมายความว่าเราเข้า100เทรดทใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้ว สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาทซึ่งราคานี้ถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่า,าที่อื่นทองสิ่งที่ผมสอนให้ในคอร์สนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ไลนีแอเดวย @mjopio ตรงน กวนพ,พี่พิมพ์มาตามทีเปะเลยนะครับว่าสนใจ7จ็ห้เก้กาเ้นาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคเโค้ดขวามือได้เลยนั่นเอง เนาะราคาตรงน er ี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอร์สเนี่ยตัวนื้อหาจริงอ่ะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคานี้หรอกนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไว้อยู่แต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนเพราะฉะนั้้นาาาาเเออออคคีีตว่่ยยูททขัร7,59บงง บอกว่าราคาจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะลองทักเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าราคาเนี่ยาายังเป็นราคานี้ยอยู่หรือเปล่านะครับเนาะอีกรอบหนึ่งนะผมถ้าสนใจสมัครเรียนต่อมาเลยที่ l ลน์ไอเดียแอดเอ็มเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเทาก่าุกวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดานั้นแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะคาับแต่ว่า พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่1 4 0 0 0เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16กธันวาคมนั่นเองก็คืออนั่เง้คือูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอทที่โตร้อยเปอนะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเล่นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%เนะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20น,นะครับก็จะเห็นว่าพี่คมานะ ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆปมกำลับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำองไรจริงเนาะซึ่งตรงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อวงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูง เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สร์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้่อนอื่นผมแสดงความยินดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะครับ mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7 5็ดนะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเองเนาะ,ะอย่างที่บอกว่า ขอตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีมันจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราคานี้เป็นการเทรดกับเปล่าเนาะถูกๆไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามดูดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเ้่าเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแลลวเราอาจจะโอเวอร์เทรดสองอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้อะต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอะยังไงก็เสียนะครับเพราะนั่นจะดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอร์ตตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่ายังไงก็คุ้มค่านอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมาเจอคลินี้้ชาไป นะครับนะซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว,ว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่7 5 9 9้นะครับนอะแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบท้ายครับถ้าสนใจติดต่อมมได้เลยนะผมไลน์ไอดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวามือตรงนี้ก็ได้นะครับนอเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้าเานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ